สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bad Evil รายการแห่งความชั่วร้ายวันนี้ก็จะมาขายของนะคุณผู้ชมครับ ก็วันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำร้านดีๆนะคุณผู้ชมครับสำหรับฟาร์มโลกูและก็บอกคุณโดโรบอกนะครับสำหรับใครที่เล่น2แบบนี้อยู่นะครับก็บอกไว้เลยว่าวันนี้นะมีข่าวดีเรามาแนะนำร้านดีๆนะครับร้าน MGZ Pro Shop นะครับร้านนี้เขาก็จะมีบริการฟาร์มเก็บเวลนะครับของแมปโลกูแล้วก็แมปบุคุโนโลบอกรีมัสซาร์ดนะครับโอเคคุณผู้ชมครับก็คุณผู้ชมเข้ามาหน้าแรกนะครับหลังจากที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใช่ไหมคุณผู้ชมกดเข้าลิงก์มาปุ๊บคุณผู้ชมเขาจะเข้ามาเจอกับยังโอมาเตอร์ฟักเกอร์นะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นลูกบอกรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้งานคนหนึ่งนะครับช่างเขาโอเคเมื่อคุณผู้ชมเข้ามาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมให้คุณผู้ชมกดไปที่โลโก้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแชร์ลิงก์นะครับไปยังสาขาอื่นๆของเขานะครับสาขาโลโก้ก็กดจอยเข้าไปเลยครับส่วนใครที่เล่นโบคุโนโลบอกนะครับก็กดโบคุไปแล้วก็กดจอยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2สาขานะครับมีฟาร์มโลกูแล้วก็ฟาร์มโบคุโนนะครับใครเล่นแมปไหนอยากได้เวลแมปไหนอยากได้ค่าชื่อเสียงค่า RC อะไรแบบเนี้ยหรือว่าเขาฟาร์มอาวุธโหดๆอะไรให้ก็จอยตามที่ตัวเองอยากฟาร์มครับเลือกไปเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มมันที่โลกูกันก่อนเลยแล้วกันนะครับจอยเข้าไปปั๊บเมื่อคุณผู้ชมจอยเข้ามาแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นหน้าแรกคนเข้านะครับให้คุณผู้ชมมากดที่วิธีการซื้อนะเดี๋ยวดูเรทราคาก่อนก็ได้ให้เราดูเรทราคาก่อนนะผู้ชมครับร้าน MGZ Pro Shop และฟาร์มโลกูฟาร์ม RC 1M 50วอลเลต 5M 250วอลเลต 10M 500วอลเลตถ้าเป็นกูต้องมีค่าคาคุเนะ 1,100 นะครับถ้าไม่มีก็ไปคิดกันเอาเองโอเคครับส่วนใครจะฟาร์มเงินนะครับเยนนะครับเงินเยนก็คือเงินในโลกูนะครับ1ล้านเยน2วอลเล็ต10ล้านเยน20วอลเล็ต100ล้านเยน200วอลเล็ตครับคุณผู้ชมครับราคาที่แม่งโอ้โหโคตรคุ้มอ่ะเนี่ยคุ้มมากเนี่ยถ้าเป็นกูต้องมีค่ากากูเน่ 1,100 เช่นกันนะครับเพราะเขาน่าจะใช้การฟาร์มโดยตีธรรมดาครับคุณผู้ชมครับเป็นกูต้องอัพค่า 1,100 นะครับค่าคากุเนะนั่นแหละทางร้านได้เซตได้จัดเซตฟาร์มนะครับนกฮูกนะครับ SSS บวกนะครับใครที่อยากได้นกฮูกก็สามารถสั่งกับเขาได้นะครับเขาก็จะฟาร์มให้ราคา 1,000 บาทสิ่งที่จะได้นะครับ RC 5ล้านบวกฉีดยาฉีดยาคืออะไร บวกฉีดยาเหมือนกับเปลี่ยนหางหรือเปล่า เปลี่ยนหางให้อะไรประมาณนี้2 500ล้านเยน2ได้500ล้านเยนแล้วก็3ได้ค่าเอโตะนะครับ25ตัวให้แล้วก็ได้นกฮูก SSS บวกนะครับโคตรโหดต่อมาทางร้านได้จัดเซตฟาร์มให้มีโนโลนะครับโอ้โหหางโนโลครับผมราคา 1,000 บาทสิ่งที่จะได้ RC 15ล้าน2 5ล้านเอ้ย50ล้านเยนก็จะได้ตัง50ล้านเยนกับ RC 15ล้านนะครับแล้วก็มีเซต IXA ด้วยครับราคา470วอนะครับต้องมีคูณ2เงินด้วยนะก็จะได้350ล้านเยนครับผมใครที่สนใจก็สามารถทักไปหาเขาได้เนี่ยคนที่ชื่อว่าคนฟาร์มเนี่ยหรือรับฟาร์มหรือว่าคนรับฟาร์มเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวานะคุณผู้ชมครับเห็นไหมคนรับฟาร์มแล้วก็รับฟาร์มนะครับทักไปหาเขาได้เลยวิธีซื้อหรือการจะจ้างฟาร์มนะครับหนึ่งเลยก็คือเลือกสิ่งที่จะฟาร์มแล้วทักไปหาแอดที่รับคิวให้คุณผู้ชมนะครับเลือกสิ่งที่จะฟาร์มอยากจะฟาร์มRC จะฟาร์มเงินจะฟาร์มนกฮูกจะฟาร์มโนโลจะฟาร์ม IXA ก็ทักไปหาเลยครับแล้วก็บอกว่าอยากจะฟาร์มอะไรนะครับ2ทักไปแล้วบอกว่าฟาร์มอะไรเหมือนผมสมมติว่าผมอยากได้นกฮูกใช่ไหมผมอยากฟาร์มนกฮูกครับฟาร์มให้หน่อยแล้วก็ทีนี้รอแอดตอบแอดก็จะบอกราคาแล้วกี่บาทอะไรยังไงนะครับก็จ่ายเงินไปครับผมโอนเงินไปแล้วไม่มีการคืนใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไงก็ลองพูดคุยกันให้ดีก่อนนะก่อนที่จะโอนนะเพราะว่าโอนไปแล้วไม่มีการโอนคืนนะครับต่อมารอคิวห้ามเร่งถ้าเร่งเพิ่ม500วอชิบหายแล้ว อย่าเร่งนะคุณผู้ชมนะ
ก็คือส่งไปแล้วจ่ายเงินแล้วเขารู้แล้วนะครับเขาจะจดลิสต์ไว้ในรายการคีย์ของเขาแล้วนะครับเพราะงั้นห้ามเร่งถ้าเกิดนานเกินไปอะไรเงี้ยเกิดวันรอไป1วันแล้วยังไม่ตอบหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็ถามได้พี่เริ่มของผมหรือยังอะไรงี้หรือว่าจัดคิวอยู่อะไรใช่มั้ยอะไรยังไงก็ลองคุยกับเขาดีๆครับแต่ว่าอย่าไปเร่งพี่เสร็จยังพี่เสร็จยังพี่เสร็จยังเสร็จได้แล้วอะไรนู่นนี่นั่นนะครับอย่าไม่งั้นโดนเพิ่ม500วอนนะครับเขาจะไม่นั้นให้นะต่อมาถ้าคนไหนจะจองคิวต้องโอนวอมาให้นะสมมติจ้าง400ก็โอน400แล้วรอคิวโอเค7ก่อนที่จะทักหาผู้รับปั๊มไปเช็คสถานะร้านด้วยนะครับที่ห้องดูคิวพอทักไปแล้วแอดมินไม่ตอบคือฟาร์มอยู่ห้ามด่าโอเคนะเข้าใจใช่ไหมคุณผู้ชมนะใครที่อยากฟาร์มก็ไปดูสถานะร้านกันก่อนนะครับนี่ครับดูคิวสถานะร้านเปิดเห็นไหมเนี่ยนะเขียนอยู่ว่าเปิดนะครับดูคิวสถานะร้านเปิดนะครับนี่ก็เป็นรายการที่เขากำลังมีคิวอยู่นะครับอันนี้ของวันนี้เลยครับ today 6:42 PM ตอนเย็นนะครับตอนนี้ฟาร์มนกฮูกอยู่ครับใจเย็นนะครับลูกค้าหลังจากนั้นก็จะฟาร์มเร็วละโอเคเหมือนว่านกฮูกก็จะฟาร์มช้านิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นรายการคิวฟาร์มของเขานะครับที่มีผู้จ้างอยู่นะครับคนที่จ้างคนแรกเนี่ยชื่อว่า PPAP Pen Pie Apple Pen ใช่ PPAP ดีป่ะใช่นั่นแหละ PPAP Pen Pie Apple Pen ก็จ้างฟาร์มนกฮูกนะครับได้ 50% แล้ว 50% ก็คือเหมือนทำงานไปได้ประมาณครึ่งนึงแล้วคุณผู้ชมครับถ้าเกิดถึง100ก็คืองานเสร็จนะครับก็ลองทักมาหาเขาได้นะครับใครอยากฟาร์ม RC อยากฟาร์มเงินอยากฟาร์มนกฮูก IXA Nolo ว่าไปนะครับใครอยากได้อะไรในแมปโลกูจัดไปนี้ก็เป็นคิวฟาร์มของเขาทั้งหมดนะครับเห็นไหมเยอะมากครับผมโอ้โหคิวยาวเลยครับร้านนี้ก็ขายดีครับผมขายดีฟาร์มเร็วได้ไวคุ้มค่าราคามีสโลแกนกูคิดสโลแกนให้เขาเองเลยวันนี้โคตรโหดมีแค่2คนนะครับที่รับฟาร์มและไว้ใจได้คนอื่นอาจจะเกลียนเพราะงั้นแล้วนะครับใครอยากจะฟาร์มก็ให้ทักคนนี้ไปคนนี้เลยแล้วก็คนนี้อีกคนหนึ่งนะครับมี2คนเท่านั้นนะครับส่วนคนอื่นที่ไม่ใช่2คนนี้นะครับไม่ใช่นะครับคนนั้นไม่ใช่คนที่จะรับฟาร์มคนรับฟาร์มก็คือ2คนทางด้านขวาเนี่ยที่ขึ้นอยู่เห็นไหมคนฟาร์มนี่แหละให้ทักไปหา2คนนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นรีวิวเครดิตของเขานะครับฟาร์มนกฮูกยาวๆจ้าเห็นไหมอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะครับสถานีต่อไปอันนี้กำลังฟาร์มอยู่ใช่ไหมอันนี้เสร็จแล้วส่งงานครับผมอันนี้ก็เป็นรูปเครดิตนะครับส่งงานเรียบร้อยครับเป็นการคุยระหว่างลูกค้ากับคนรับฟาร์มนะครับส่งงานเห็นไหมนี่ครับส่งงานฟาร์ม2ล้าน RC แถม 700,000 KRC แล้วแต่ดวงอ๋อแล้วแต่ดวงด้วยนะครับเพราะว่ามีมอนบางตัวที่มันได้ EXP เยอะใช่ไหมกดให้นะครับกดให้เลยครับผมไม่ได้ฟาร์มกับเขานะแต่ว่าผมกดไลค์ให้นะครับติ๊งติ๊งต่อมาครับคุณผู้ชมครับก็มาที่โบคุโนโรบอกกันบ้างนะครับเดี๋ยวสแกนไวรัสอัปเดตกูไม่อยากอัปเดตเว้ยมาที่โบคุโนโรบอกครับกดเข้าไปเลยครับนี่ก็จะมีร้านโบคุโนนะครับกดจอยเข้าไปปึ๊บเข้ามาแล้วก็คุณผู้ชมก็จะเห็นหน้าอะไรไม่รู้ของ Discord นะครับให้ชับมันแล้วกันก็มาดูที่สถานะร้านกันก่อนเลยนะครับอันนี้คือสถานะร้านนะครับก็อันนี้เป็นรายการฟาร์มอยู่นะครับชุดเดโก1,000 เวลคนนี้รับฟาร์มคนนี้ฟาร์ม 1,000 เวลอยู่นะ ID นี้ 1,000 เวลโอเคคอม PC ว่างนะตอนนี้กำลังว่างนะครับยังรับอยู่นะครับสามารถทักไปหาเขาได้ครับ1ล้านแคสโอ้โห1ล้านแคสนี่สุ่มได้สบายเลยนะเว้ยสุ่มอัตลักษณ์แม่งโอ้โหได้อะไรนะโอเวอร์ฮอลอะไรเนี้ย1 for all or for 1โคตรคุ้มเรทราคาของโบคุโนนะคุณผู้ชมครับ1ล้านแคสนี่ครับ100วอนะครับโอ้โห100วอนี่คือถือว่าคุ้มนะเนี่ย5ล้านแคส500วอแถม1ล้านแคสด้วยโอ้โหซื้อ5แถม1นะครับสำหรับราคานี้10ล้านแคส1,000วอแถม3ซื้อ10แถม3จัดไปส่วนอันนี้เลเวลนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะฟาร์มเลเวลในแมปโบคุโนนะครับก็เวล1ถึงเวล 1,500 เมานะครับเมาจ่ายไปเลย 2,300 วอนะครับแต่ถ้าใครแบบฟิกเลเวลมาก็เวลละ1วอนะครับสมมติว่าผมอยากได้1,000เวลใช่ไหม 1,000 วอเหรอก็น่าจะประมาณนั้นนะครับยังไงก็ลองไปคุยกับแอดมินเขาดูนะครับนี่คนนี้เลยด้านขวานะครับรับฟาร์มโบคุโน50วอขึ้นไปไหนแม่เขาฟิกไว้แล้วนะครับ50วอขึ้นไปนะครับใครที่อยากฟาร์มก็จัดไปเลยครับ
ต่อมาครับคุณผู้ชมครับเฟรมช็อปนี้ก็เหมือนกับเป็นค่าชื่อเสียงนะครับที่เอาไว้ทำเขาเรียกอะไรวะทำเควสบทล็อกเดกุ one for all ครับคุณผู้ชมครับเอ้ย all for one ไอ้บ้าเอ้ย one for all เอ้ย one for all ถูกแล้ว ไอ้บ้ากูนี่เมื่อแล้วนะครับผมไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้นะว่าจะไปดูอยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็อย่าเอาผิดอะไรกับผมมากเลยนะสำหรับแบบมาฮีโร่อคาเดเมียเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูย้อนหลังมานะครับก็เฟรมค่าเฟรมก็คือค่าที่ทำให้เราสามารถทำภารกิจปลดล็อกร่างเดกุได้นั่นเองก็สำหรับคนที่เลเวลไม่ถึง 1,000 นะครับเวลน้อยกว่า 1,000 อ่ะคุณผู้ชมครับต้องเวล100ขึ้นไปนะครับก็100เฟรมนะครับคิด1วออ่ะ500เฟรมก็คิด5วอนะครับสำหรับคนที่เลเวล 1,000 บวกขึ้นไปนะครับก็คือเลเวลก็ถึงแล้วนะครับเลเวลถึงแล้วก็สามารถแบบเมาไปได้เลยนะครับเมาแบบนี้เลย 10,000 เฟรม100วอลเล็ตนะครับโอ้โหได้เป็น 10,000 เลยนะครับคุณผู้ชมครับ100วอลเล็ตนะครับแล้วก็ 50,000 เฟรม450วอลเล็ตนะครับนี่ครับเสร็จเควสเลยครับคุณผู้ชมครับ 50,000 เฟรมนะครับปลดล็อกไอ้เดกุได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าร่างเดกุเนี่ยเขาต้องใช้ 50,000 เฟรมใช่ไหม 50K ก็คือ 50,000 นะครับ 50,000 เฟรมได้ไปเลยครับผม450วอลเล็ตได้เดกุ one for all หรือถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับแบบเซตพิเศษไปเลยนะครับทางร้านคอลลับฟาร์มด้วยนะครับพิเศษพลังเดกุนะครับราคา750วอลเอาไปเลย750วอลพี่เอาให้ผมด้วยเดกุ one for all อะไรเงี้ยเขาก็จะทำมาให้นะครับไม่ต้องแบบยุ่งยากแยกยุ่งเยอะๆอะไรเนี้ยเวลไม่ถึงก็เขาก็ไปฟาร์มเวลมาให้อะไรเงี้ยแบบเมาไปเลยนะครับ750วอลแล้วก็พลังพิเศษ all for one พลังสุดให้ราคา500วอลก็น่าจะเป็นการที่เขาจะสุ่มให้นะครับสุ่มไปเรื่อยๆจนได้นะครับ all for one นะครับไอสายฟ้าแดงๆอ่ะเออผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับใครไม่ดูคลิปทีก็สามารถไปดูได้นะครับ ใครที่สนใจนะครับก็ทักแอดมินคิงไปหรือว่าคนนี้เลยครับแอดมินนะครับคนก็คนเดียวกันนั่นแหละก็เหมือนเดิมครับไม่มีการคืนเงินห้ามเร่งด้วยเนี่ยเห็นไหมเขาติดสัญลักษณ์รูปไว้เห็นไหมเป็นรูปรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทับนะครับห้ามขี่มอเตอร์ไซค์ในดิสนีย์ใช่เหรอวะก็ไม่ใช่นะเว้ย แล้วก็มีบริการขาย ID โบคุโนด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถมาซื้อกับเขาได้นะแบบขี้เกียจสมัคร ID ใหม่ขี้เกียจฟาร์มเวลตัวขี้เกียจฟาร์ม ID ตัวเองอะไรเงี้ยซื้อได้เลยนะแบบสำเร็จรูปนะครับพร้อมใช้โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการขายของในวันนี้นะครับแนะนำร้านฟาร์มเวลโบคุโนโลกูนะครับอ่ะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักไปหาเขาได้นะครับโดยการคลิกเข้ามา Discord ด้านล่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครสนใจกดคลิกเข้ามาได้เลยนะครับบริการดีแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็สเปนอยู่นะครับโอเคบ๊ายบายจ้าวู้ฮู้